สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหลังคาให้กับต้นเมลอนนะคะโดยใช้พลาสติกนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะเดี๋ยวจะเกิดโรครากเน่าโคนเน่าเอานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ